พี่เพชรอยู่ในห้องหรือเปล่าคะด้านนี้ค่ะพี่เพชรค่ะว่าไงขนมจามมงกุฎของพี่เพชรลูกชายคนโปรดของคุณแม่ค่ะโอ้โหขอบคุณมากนะคะแหมไม่ยอมตอบคำถามแต่เห็นแบบนี้ก็รู้คำตอบแล้วนะคะเนาะสวัสดีค่ะโอ้โหขอบคุณนะคะเอาแล้วคุณพลอยล่ะโอ้ยคุณพลอยหัวโปกไปทำงานแล้วค่ะโอ้โหพี่เพชรพี่สาววันนี้พี่เพชรนี่หล่อเป็นพิเศษนะคะพี่ว่าพี่ก็หล่อทุกวันอยู่แล้วนะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวปัดเขตกระโหลกเลยนี่นู่นฝีมือคนนู้นเป็นก็ได้แล้วใช่ไหมได้ค่ะคุณฟ้าครับนี่ชาริสาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฟ้าถ้าเกิดว่าพี่เพชรเนี่ยเขาดื้อหรือว่าไม่เชื่อฟังบอกลิซ่าได้เลยนะคะน้องจะทำอะไรคะน้องก็จะจัดการไงคะโอ๊ยอย่าปัดเคกลงเอามานี่เอามานี่อีกรอบไหมคะเคหัวเลยนี่ว่าจำวันนั้นได้ไหมคะวันที่น้องฟ้าเนี่ยแกลางานครึ่งวันแบบกะทันหันคือวันนั้นเนี่ยทางบ้านน้องฟ้าโทรมาบอกว่าคุณแม่เนี่ยหายไปจากบ้านซึ่งมันแลดูเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากๆค่ะบอสคือมันไม่เหมือนคนหายไปจากบ้านตามปกติค่ะบอสค่ะไม่ใช่แค่นั้นแล้วยิ่งมารวมกับเรื่องที่คุณหมอเนี่ยโทรมาวันนี้ไปอีกใช่ไหมโอ้ยคุณนุชพูดมาขนาดนี้เล่าต่อเถอะผมไม่ใช่คนชอบเอาไปพูดต่อนะคือคุณหมอที่โทรมาเนี่ยนะคะท่านบอกว่าโทรมาจากโรงพยาบาลศรีธัญญาค่ะรู้นะคะว่าคิดอะไรอยู่ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยผมเห็นคุณกินได้ผมก็สบายใจคุณมีเรื่องอะไรอยากจะถามผมไหมเช่นอะไรคะเช่นเรื่องน้องลิสาเนี่ยทำไมฟ้าต้องถามด้วยล่ะคะผมไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดนะฟ้าไม่เข้าใจอะไรผิดหรอคะฟ้าเป็นลูกจ้างไม่ต้องเข้าใจเรื่องส่วนตัวของเจ้านายหรอคะท่านประธานมีอะไรคะผมคิดว่าเราเข้าใจตรงกันซะอีกนะว่าผมรู้สึกยังไงกับคุณฟ้ายิ่งยืนยันคำเดิมนะคะฟ้ายไม่พร้อมกับเรื่องนี้ยิ่งท่านประธานทำแบบนี้ฟ้าจะยิ่งโดนคนอื่นมองไม่ดีนะคะทำไมคุณต้องสนด้วยล่ะท่านประธานไม่ต้องสนใจก็ได้ค่ะเพราะคงไม่มีใครกล้าพูดกับคุณแบบนี้แต่กับฟ้าใครพูดยังไงมันก็ไม่เหมาะสมอยู่ดีเพราะคุณเป็นเจ้านายฟ้าแล้วฟ้าก็เพิ่งเข้ามาทำงานผมไม่ได้เพิ่งมาตามคุณตอนคุณเข้ามาเป็นลูกน้องผมนะฟ้าผมตามคุณมา2ปี
แต่ไม่มีใครรู้นี่ค่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเขาไงเรื่องชาวบ้านนี่แหละค่ะหอมหวานที่สุด